นี่มันเป็นหนึ่งในมหาการครับเป็นเรื่องมหากาบสําคัญนะครับที่ยังคาลัคาซังยังไม่จบไม่สิ้นอยู่นะครับกรณีปัญหาความขัดแย้งภายในสํานักง,งานตารวจแห่งชาติครับกรณีของพลตำรวจเอกต่อศัตว์สุขวิมลพบตรครับกับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรอาวุโสอ,อันดับหนึ่งครับปัจจุบันเนี่ยถูกคําสั่งให้ออกจากราชการนะครับแต่เจ้าตัวก็ไปยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตํารวจหรือว่า กพอคอตรอครับมันก็เลยคะขาอยู่ครับนะฮะไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาครับคณะที่สองครับที่ได้มีความเห็นกลับมายัางซขรก็คือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับที่ได้มีการหาหรือไปนะครับหาหรือว่าต้องนําความกลาบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ข้าราชการตํารวจที่พ้นจากตําแหน่งหรือไม่และเมื่อไหร่ครับ ซึ่งปรากฏว่าก็มีคําตอบจากในส่วนของคณะกรรมการกฤษฎีกาครับเป็นความเห็นกลับมาบอกว่านายกจะต้องนําความขึ้นกราบบังคมทูลตามบทบัญญัติในพรบตํารวจแห่งชาติปี2565ส่วนเนื้อกรอบเวลาการนําความขึ้นกาบบังคมทูลขึ้นอยู่กับนายกรัฐมุตรีครับที่จะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือสับแสงในเชิงทางกฎหมายอย่างที่บอกครับ ตอนนี้สิ่งที่เป็นประเด็นต้องตีความต้องหาทางออกกันก็จะเป็นเรื่องกฎหมายเป็นสําคัญนะครับมันก็เลยส่งผลให้เรื่องปัญหาความขัดแย้งนะครับเรื่องภายในสํานังกงานตารวจแห่งชาติมันยังโคกคาละกสังครับและก็กลายเป็นประเด็นร้อนที่ยังถูกวิพากย์ยังถกกันอยู่ทั้งในวงในและก็ในวงนอกครับคือในวงนอกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับมีคนที่สนใจเรื่องนี้เยอะนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงประดา FC แฟนคลับ ของทางพลตําเวกสุรเชษฐหรือว่าบิ๊กโจ๊กซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากครับแล้วก็บางส่วนนั้นก็ยังติดตามหวังที่จะให้กําลังใจกันอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันครับในส่วนของบิ๊กต่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ให้การสนับสนุนือให้กําลังใจนะครับเพราะความจริงก็มีกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายและตัวของบิ๊กต่อเองนะครับแบ็กอัพข้างหลังของท่านนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันครับคราวนี้มันกลับมาเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เมื่อวานครับ เมื่อวานเริ่มร้อนวันนี้ยิ่งจะร้อนใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะจู่ๆมันก็มีความคืบหน้าข่าวนี้โผล่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการนําเสนอข่าวว่าคุณฉัดชัยพรมเลิศครับหรือว่าประหลัดชิงนะครับอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเมื่อวานเดินทางไปพบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรรีที่รัฐสภาครับระหว่างที่นายกนั้นไปร่วมในการประชุม สังเกตการเรื่องของการอภิปรายเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจำปี2568ครับก็เข้าใจว่าเรื่องที่เข้าไปพบเป็นการรายงานเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อกฎหมายที่มีคุณชัดชัยเนี่ยเป็นประธานอยู่น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็นําเรื่องเนี่ยไปบอกกับทางตัวของนายมรีคุณเศษฐานะครับ พอมีข่าวนี้ปรากฏขึ้นมาปรากฏว่ากองเชียร์ทั้งสองฝ่ายครับรวมทั้งผู้คนอีกจํานวนไม่น้อยที่อยากจะรู้ว่าคดีนี้มันจะออกหัวออกก้อยอย่างไรใครจะได้ไปต่อใครจะไม่ได้ไปต่อเนี่ยครับมันก็เลยทำให้อากับกิริยาอาการหูผึ่งมันเกิดขึ้นอย่างทันทีทันควันนะครับแต่กระนั้นครับก็ยังพยายามที่จะปิดนะครับปิดสําหรับเรื่องรายละเอียดว่าด้วยคณะกรรมการที่มีการตรวจสอบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่า เป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ยิ่งไปเพิ่มดีกรีความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนมากยิ่งขึ้นครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังถูกจุดพลุให้มีความสําคัญมากขึ้นนะพี่อเพราะว่าแทนที่ตัวของคุณเศรษฐานายกรมรีจะแถลงเองครับหรือให้คุณจัดชัยเนี่ยนำทีมในการแถลงปรากฏว่าไม่ใช่ครับกลับไปมอบหมายให้อาจารย์วิศุเครื่องงามครับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของนายกรรีครับเป็นคนแถลงในวันนี้ครับนะฮะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดหรือเปล่า <offended> หรืออาจจะเป็นเพราะว่าความลับไม่มีในโลกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบางกลุ่มบางฝ่ายต้องการที่จะชิงรีบเปิดข้อมูลนะครับในเชิงบวกสําหรับใครบางคนนะครับให้เร็วที่สุดหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่พยายามปกปิดมันก็มีบางส่วนครับมีการเปิดเผยออกมาหลังจากที่มีความพยายามในการที่จะปิดกันให้แซร <ringe> ต้องใช้คํานี้นะครับ มันมีเอกสารบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลสอบนะครับรวมไปจะก็ตั้งถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากเรื่องของการสอบสวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิ๊กต่อเนี่ยจะได้กลับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติครับหลังจากที่ตัวท่านต้องรายเหตุย้ายสถานที่ทํางานจากสตชนะครับไปอยู่ที่ทาเนียบรัฐบาลน,นานถึง3เดือนแล้วครับซึ่งหาเป็นไปตามนี้ครับได้กลับมาที่สตชนะครับ ท่ามกลางข้อกล่าวหาและมนทินแนวบันถูกขจัดไปนะครับนี่ถือว่าจะเป็นผลในเชิงบวกต่อตัวของโพลตบร,ริกต่อศักอย่างยิ่งเลยนะครับและก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีว่าท่านอาจจะมีโอกาสได้กเกษียณอายุในตําแหน่งพบตรอย่างสง่าง,งามครับแต่ปัญหาสําคัญมันหยุดที่ตรงนี้คือผลสอบของคณะกรรมการชุดนี้เป็นการตั้งสอบภายในครับมันไม่ได้มีผลผูกพันในเชิงข้อกฎหมาย ขณะที่เรื่องคดีความครับตอนนี้มันก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการอยู่ในชั้นของทางปปชครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่จบไปสิ้นครับโอกาสความเป็นไปได้เนี่ยก็คือตัวของบิ๊กต่อจะได้กลับสํานักงานตำรวจชาติครับแต่ยังอาจจะยังไม่ได้รับตําแหน่งที่ตัวเองเคยได้กลับคืนมานะครับในช่วงนี้นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งครับคนดังเอฟซีเยอะครับก็คือตัวของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ครับบิ๊กโจครับ อย่างที่ทราบครับท่านไปยื่นอุทธรณ์นะครับต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของตํารวจนะครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบคําสั่งของกพคตรครับคือคณะกรรมการชุดที่ว่านี้กำลังตรวจสอบครับว่าคําสั่งให้ออกจากราชการครับที่ลงนามโดยพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรรพองพบตรครับในฐานะรักษาราชการพบตรเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ อันนี้เป็นประเด็นสําคัญครับซึ่งก็ต้องไปดูในเชิงข้อกฎหมายอย่างที่บอกครับหากคลนสอบหากคนสอบพบว่าคําสั่งให้ออกจากราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกิดผลดีต่อตัวของบิ๊กโจ๊กอย่างไม่ต้องสงสัยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางการรับราชการตํารวจนะครับทังนั้นที่ความจริงแล้วตําแหน่งพบตรซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดูจาก อายุเกษณราชการซึ่งยังเหลืออีกหลายปีครับนะฮะขณะเดียวกันครับแต่ถึงอย่างไรถ้าเกิดว่าผลออกมานะครับชอบด้วยกฎหมายตัวของบิ๊กโจกก็ยังมีช่องทางในการต่อสู้อีกหนึ่งช่องทางครับก็คือไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองครับไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองครับนะฮะซึ่งก็เลยทําให้หลายต่อหลายคนบอกว่านี่หรือเปล่าอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าแมว9้าชีวิตสําหรับตัวของบิ๊กโจกนั้นยังดํารงอยู่ครับ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไปที่สารปกครองนะครับมันก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นเดียวกันครับอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยนะฮะประมาณสัก1-2ปีนะครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับในทางกลับกันถ้าผลสอบออกมาแบอบกว่าคําสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายครับมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งก็คือต้องคืนตําแหน่งให้กับทางบิ๊กโจรครับนะฮะตำแหน่งรองพบตรนะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของบิ๊กโจจะกลับมาเป็นคด,ดีเด็มีโอกาสจะได้ ไปขั่วตำแหน่งพะบะตะรทันทีครับนะฮะหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นสินค้าที่เรียกได้ว,ว่ามีตําหนินะครับขณะเดียวกันเรื่องคดีความนะครับก็ต้องรอ,ก,อ,งรอก็ต้องรอให้คดีความมันสิ้นสุดอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะครับที่ตัวของบิ๊กโจกนั้นถูกระบุนะครับว่าถูกเชื่อมโยงไปถึงด้วยนะครับก็ต้องรอให้กระบวนการในเรื่องของคดีความมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีเช่นเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นงานนี้ทั้งเจ้าตัวเองนะครับทั้ง f c เองก็คงจะต้องรอลุ้นกันอีกหลายต่อนะครับนะฮะช่วงนี้ก็เลยได้เห็นตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปเคลื่อนไหวในานามของนายกสมาคมชาวปากใต้แทนครับวันก่อน18มิถุนายนเนี่ยไปยืน่นหนังสือถึงอาจารย์วันมัวหมัดนอมทธาน,นะครับผ่านทางโฆษกของประธานสภาก็คือคุณคำพีติทาก่อนครับมีการแนบรายชื่อของประชาชนสอง0มชื่อไปด้วยครับ ให้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและจะนําไปสู่การถอดถอนปปชท่านหนึ่งครับด้วยข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนมาตรฐานอย่างไรแ้แรงนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างรแ้แรงครับซึ่งปปชท่านนี้น่าจะเป็นคนเดียวกับที่เคยมีชื่อปรากฏอยู่ในเอกสาศรหลุดคงจะจําก็ได้ครับตอนนั้นบิ๊กโจกก็พยายามที่จะเชื่อมโยงนะครับ ว่าคนคนที่เกี่ยวข้องไปถึงนายพลปอปลาครับตอนที่บุคคลคนนี้อยากจะเป็นปปชและมาขอโอกาสนะครับให้พาไปเจอนายพลปอหน่อยแล้วก็ได้เป็นปปชสมใจครับแล้วก็น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่ตัวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องคัดค้านการเป็นหนึ่งในกรรมการปปชที่จะเข้ามาตรวจสอบมาดูแลเรื่องสำนวนคดีของบิ๊กโจ๊กที่ปปชนะครับเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นประเด็นเชื่อมโยงถึงกันอยู่นะครับ คราวนี้ตัวของบิ๊กโจ๊กก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่เป็นนายตำรวจระดับไฮบริดนะฮะไฮบริดก็คือมีเส้นสนคนในนะยครับสองสายสองควบหน้าสำคัญนะครับตั้งแต่สมัยคุณพ่อเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับคนในตระกูลดามาพง์ครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านจันทร์สองล่าในเวลาต่อมานะครับตอนนั้นท่านก็เป็นพลขับให้กับนายตำรวจจากตระกูลดามาพงศ์นะครับขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยท่านก็ได้รับการสนับสนุนอุ้มชูอย่างดีครับ จากคนในบ้านป่ารอยต่อครับจนกระทั่งตัวท่านเองเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับบนเส้นทางสายตํารวจขึ้นมาจ่อที่จะเป็นพบตรตั้งแต่อายุยังน้อยครับห้าสิบกว่าก็อยู่ในข่ายคดีเด็ดจะได้เป็นพบตรแล้วนะครับข้อเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวบิ๊กโจ๊กนะครับที่เป็นรับรู้รับทราบันดีก็คือว่าสามารถที่จะไปพบปะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่รวมทั้งผู้มีบรารมีอํานาจทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแอดิตหรือในปัจจุบันครับ แม้แต่กรณีของคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเมื่อครั้งเดินทางกลับไปที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้เห็นบิ๊กโจ๊กไปปรากฏตัวที่นั่นครับในฐานะรองพบตรที่ดูแลด้านจราจรและความมั่นคงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรอการถแถลงอีกครั้งหนึ่งครับจากอาจารย์วิศนุอาจจะมีคําถามสําคัญที่หลายคนถามบอกว่าทำไมต้องเป็นอาจารย์วิศณุทําไมนายกไม่ถแถลงเองทาไมตัวของคุณชัชยไม่ถแถลงอย่างที่เกิดเอาไว้ครับ คือเรื่องของการพิจารณาวิธย,ยชี้ขาดเรื่องนี้มันจะเต็มไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเชิงข้อกฎหมายเป็นสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลสอบก็ดีครับหรือแม้แต่เรื่องคําสั่งให้ออกจากราชาการนะที่ลงนามโดยโรักษาโ,โดยโรักษาการพบตรอรวมไปจนกระทั่งถึงทั้งกฎหมายทั้งกฎของกตรเยอะแยะไปหมดครับกตรกฎรกฎรตรปี447ที่บอกว่าบางส่วนมันขัดต่อพรบ อาสำนังกงานตรราชาติปี265นี่ยังไม่นับรวมครับเรื่องที่มันมีข้อระบุเอาไว้ชัดเจนบอกว่าการถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยไม่ใช่จะนําไปใช้เป็นข้ออ้างในการดําเนินการใดๆให้คนที่ถูกสอบเนี่ยได้รับผลกระทบครับมันเกี่ยวข้องอีลุงตุงนางอยู่เยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปคลี่ปมทําให้เรื่องนี้มันกระจ่างชัดนะครับและอาจจะรวมไปถึงการ เรียกมงนเสกเป่าสกดคาถาอาคมใดๆทั้งหลายทั้งปวงครับให้มันคลี่คลายให้มันกระจ่างต้องใช้บริการคนนี้ครับเนติบริกรครับอาจารย์วิสุขเพราะฉะนั้นจะไม่เยื่องแปกครับสุดท้ายไปถึงอาจารย์วิสุขจนได้ครับถือว่าเรียกมาใช้งานนี่ใช้งานคุ้มค่าเลยนะคุ้มเลยฮะแล้วก็น่าจะเป็นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยครับถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลกับเกิดงานไม่ค่อยจะได้เพราะว่าในครมไม่มีคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลยครั้งนี้อาจจะไม่มีแต่ว่า ได้มีการตั้งในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของนายกครับ,รบก,ก็ก็เลยทําให้หลายตัวหลายเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะต้องไปใช้บริการการวิศรุได้ครับ,คร,บครับขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับขอบคุณครับจาก